ว Max ตัว ILD เนี่ยมีการโชว์มาแล้วว่า Food Effect Cmax and AUC เขาขอเวฟเลยทันทีเพราะนั้นแต่ถ้าเป็นยาสามัญนี่เธอต้องเข้าไครเทเรียเขานะ BCS Class 1หรือ3ตอนนี้ถ้าเขา allow เราก็ต้องมี data บอกว่ามันเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่มีการประกาศอันนี้มันไม่มียังไม่ได้ designate ว่ามันเป็น BCS Class 1เขาใช้ scientific justification based on literature data หรือว่า information จาก RLD มาในการ justify ตัวอย่างอีกอันหนึ่งคือของ new delivery เรา define FDA ไทย define new delivery ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ PK characteristic เปลี่ยนจากเดิมเพราะฉะนั้นก็แปลว่าถ้าเป็นเคยทำเป็น IR immediate release จะมาเป็น extended release PK จากการที่แบบมันขึ้นแล้วลงเลยมาเป็น extended release ขึ้นแล้วก็โพลองแล้วก็กว่าจะลงการให้มัน effect dosing regimen คือ IR จะให้วันละ2ครั้ง ER ให้วันละครั้งก็แน่นอนว่ามันมีการโปรไฟล์มันเปลี่ยนอันนี้ก็จะจัดว่าเป็น new delivery ถ้าตาม definition ของไทย FDA ถ้าเป็นของอเมริกาเหมือนกันคือ new dosage form ไม่มี delivery ยาตัวนี้เขามีการทำจากอันนี้เป็น RLD นี่คือ Activan เป็นแท็บเล็ตธรรมดาเป็น IR เนาะแล้วก็เขาก็ทำเป็น extended release Lorazepam extended release capsuleที่ strength ต่างๆกันค่อนข้างมีความต่างแล้วก็เรารู้ว่า Activan เนี่ยแกะ given ยังไงนะในกรณีไหนเขาก็ทำเริ่มเหมือนกันเริ่มจาก single dose ก่อนเปรียบเทียบ test กับ RLD BE ไม่เม็ด criteria single dose ไม่ได้ทำ multiple dose ทำ multiple dose ได้แล้วก็ทำ food effect ซึ่ง expect ว่าจะต้องถูกทำอยู่แล้วล่ะจริงๆการทำอย่างเงี้ยแค่เนี้ยถ้าเป็นยาสามัญอย่างนี้ไม่ได้นะคือต้องถ้ามันต้องมีทั้งสองอย่างเพราะว่ามันคือยาเรียนแบบต้นแบบก็ต้องเหมือนทุกอย่างแต่ถ้าเป็นยาประเภทนี้อันแรกไม่ได้ก็คือ restricted use indication มันจะ narrow กว่าแล้วตัวที่จะ determine ว่าจะ approve หรือเปล่าเนี่ยคือตัว multiple dose เพราะว่าความเป็นจริงยานี้เวลา approve ไปแล้วก็คือใช้ multiple dose ใช้ติดต่อกันไม่ได้ใช้ครั้งเดียวถ้าใช้ครั้งเดียวก็ obviously ไม่ได้แน่นอนอันนี้ประมาณนี้เนาะก็คือความต่างมันอยู่ตรงนี้แล้วก็อาจจะมีการทำเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่ออันนี้เป็นเรื่องของ dose proportional เนื่องจากมีหลาย strength มากแล้วการเปลี่ยนแปลงเป็นจาก IR เป็น ER เรา assume เหมือนเดิมไม่ได้เพราะ formulation มันค่อนข้างมีความต่างแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ interaction เป็นเรื่องของ potential dose dumping ซึ่ง expect ว่าสำหรับ ER จะต้องทำเนื่องจากว่าเวลาเราทำจาก IR มาเป็น ER แปลว่าโดสเราจะสูงขึ้นจาก IR ถูกไหมพ่อกินจำนวนครั้งน้อยลงก็แสดงว่าโดสสูงขึ้นเมื่อโดสสูงขึ้นความเสี่ยงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไปทำมีอินทราคชั่นอะไรที่แบบว่าทำให้โดสมันถูกปล่อยมาทันทีเหมือน IR มันก็จะเกิดปัญหาเรื่องของเซฟตี้เพราะนั้นที่เขารู้ๆกันอยู่ว่ามันมี potential ที่จะเกิด interaction กับแอลกอฮอล์เพราะว่าคนกินบางทีกินเหล้าเนาะหรือว่ากินไวน์จิบยาอะไรเงี้ยกับอาหารมันก็จะมีโอกาสอย่างนี้ขึ้นเพราะนั้นอันนี้เป็น requirement สำหรับ ER ทุกตัวต้องทำแล้วแต่มันมีวิธีการทำ in vitro แล้วก็มีการ extrapolate หรือถ้าผลมันไม่ได้แย่มากถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนว่าแอลกอฮอล์มีผลต่อการปลดปล่อยของยา in vitro เขาก็อาจจะไม่ได้ require ให้ทำ in vivo clinical study แต่ว่าไป manage through label แทนเนาะก็คือนั่นคือ flexibility แล้วก็อันนี้ก็ submit 202อันนี้ยาที่เอาตัวอย่างมาให้ดูนี่ยาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะที่ approve ไม่นาน
พอยที่ต้องให้เขาเน้นนิดนึงก็คือว่าถ้าเป็นการที่ทำให้มีการ dosing regimen ที่มันมีความต่างกันเนี่ยก็ระวังนิดนึงว่ามันถ้าว่าเราไม่สามารถทำคือมันจะมีคอนดิชันบางอย่างที่อาจจะทำให้เวลาเราได้รับการ approve มันจะไม่เหมือนอย่างทุกอย่างที่เราต้องการขึ้นอยู่ว่า study ของเราทำอะไรบ้างแล้วผลมันออกมาเป็นยังไงแต่ไม่ได้หมายความว่ามันอาจไม่ได้ถูก approve มันขนาดไหนคือเขาให้ใช้ขนาดไหนจำกัดการใช้ขนาดไหนในกรณีนี้เมื่อกี้ที่ว่า single dose ไม่ได้เท่าแต่ multiple dose ได้แต่เขา approve ด้วย condition ที่ว่าต้องใช้เมื่อแบบว่าคนไข้ stable แล้วแล้วก็กลับไปเราไปใช้ไม่สามารถเป็น initiation ได้แล้วก็ไม่สามารถใช้เพื่อที่จะ switch ทันทีระหว่าง IR สมมุติคนไข้ใช้ IR อยู่แล้วก็อยู่ๆหยุดให้ไปใช้ER แทนอันนี้ไม่ได้ทันทีเพราะรู้อยู่แล้วว่า single dose ของ ER มันไม่เหมือนกับ single dose ของ IR เพราะนั้นไม่สามารถจะใช้แทนกันอย่างนั้นได้เลยแล้วก็มีเรื่องของว่าเราจะหยุดยากันยังไงจะเริ่มยากันยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องแบบเนี้ยที่ต้อง consider แล้วอาจจะทำโดยการศึกษาจริงหรืออาจจะใช้ modeling ก็ได้ในลักษณะนั้นเนาะแล้วแต่ว่า information เรามีขนาดไหน อีกการเปลี่ยนแปลงหนึ่งก็คือพวก combination ซึ่งอยากจะยกอันนี้ขึ้นมาก่อนเลยเพราะว่าของแต่และ regulatory agency มีไกด์ไลน์ที่ค่อนข้างต่างกันแล้วก็มี stringent ที่ค่อนข้างต่างกันยุโรปน่าจะ stringent ที่สุดในบรรดาทั้งหมดอันนี้เอาของ WHO มานะซึ่งเขาจะพูดเรื่องของเขาแบ่งเป็นประเภท fixed dose combination เป็นประเภท4ประเภทก็คือประเภทที่1อันนี้คือ genericยาสามัญ2ตัวอันนี้เจเนริกอันสุดท้ายนี่ก็จะเป็นยาใหม่คือมียาใหม่ๆเลยอย่างน้อย1ตัวจัดเป็นยาใหม่ๆเลยแน่คืออินฟอร์เมชันจะต้องเยอะมากการศึกษาต้องเยอะที่เราจะมาพูดกันนี้คือยาประเภทซิเนโร2กับซิเนโร3คือยาเก่ามาคอมไบด้วยกันเป็นฟิกโดสเนาะซึ่งยาเก่าทั้งคู่เนี่ยทั้ง2ทั้ง3ความต่างกันก็คือว่าถ้าเป็น2คืออินดิเคชันไม่เปลี่ยนจากยาที่มันเป็นคู่กันแล้วขนาดยาความถี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนของเก่ามันเป็นประมาณนี้ก็ของใหม่ก็เป็นประมาณนี้เรื่องความถี่ dosing regimen แล้วก็ที่สำคัญคือมันมีหลักฐานการให้ใช้ร่วมกันมาในระยะเวลานานแต่ว่ามันอาจจะใช้ร่วมกันแต่ว่ามันอยู่แยกเม็ดเรามาทำอยู่ในเม็ดเดียวกันเพื่อเพิ่ม patient compliance ซึ่งก็ยังถือว่าเป็น medical need อย่างหนึ่งเนาะอันนี้พอเป็น scenario 2ซึ่งวันนี้จะให้ตัวอย่าง scenario 2เพราะว่า scenario 3ไม่ได้มีใครเคลียร์สามัญที่พูดถึงก็จะมีการสตูดี้ที่มากขึ้นซึ่งอาจจะคอมพลิเคทนิดหนึ่งเวลาไม่พอก็พูดเฉพาะซีเนียร์2หลักการคร่าวๆเลยสำหรับยาที่เอามาอยู่เป็นฟิกโดสคอมบิเนชันคืออันที่หนึ่งต้องสามารถบอกได้ก่อนว่าทำไมอยู่ๆจะมาจับอยู่ด้วยกันเนาะอันที่2คือว่าดูดิว่ามันจะเข้าข่าย2หรือ3ถ้าเข้าเมื่อกี้ที่บอก2ก็คือมันมี3ไครเทเรียถ้ามันเข้า2 non clinical study นี่ไม่ต้องทำ bridging คือใช้ของเก่า refer แล้วก็ literature base ได้เลย clinical study ก็จะเป็น clinical pharmacology ไม่ใช่ clinical safety efficacy ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ study BA relative BA หรือ BE ในลักษณะนั้นเป็นเมนเราจะมีเรื่องของ DDI เพราะว่าเราของมันอยู่ต่างกันแล้วเรามาผสมกันก็ต้องมีเรื่องของถ้าเป็น formulation ก็เป็นพวก compatibility ถ้าเป็นพวกของdrug interaction ก็ต้องคำนึงถึงเหมือนกันว่ามันการมาอยู่ด้วยกันให้พร้อมกันเลยทีเดียวด้วยขนาดอย่างเงี้ยมันจะส่งผลซึ่งกันและกันแล้วมันอาจจะแบบทำให้เกิดแบบ
พิษใหม่ขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ทำนองนั้นก็แบบเดียวกันเราก็ได้ทุนการศึกษามาจากเข้าใจว่าเป็นสกว.เก่าแล้วก็เป็นแล้วก็วช.ตอนหลังเราทำ decision tree มาให้ถ้าอยากรู้ก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูว่า2ตัวอย่างเนาะก็คืออันนี้คือfinasteride 5มิลลิกรัมกับ tadalafil 5มิลลิกรัมจับมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้ในการรักษา treatment ของ BHP เพิ่ม convenience อันนี้ก็คือเหตุผลและเขา justify ว่ายามันเคยใช้ร่วมกันมาก่อนนะก็แทนที่จะให้คนไข้กิน2เม็ดกินเม็ดเดียวไปเลยไม่ดีกว่าแล้วโดสก็เหมือนกันยาประเภทนี้ที่เป็น fixed dose combination ที่มันมีการให้ร่วมกันมาก่อนการทำการศึกษาเพื่อที่จะขึ้นทะเบียนทำแค่ comparative BA study ว่าการที่มันมาอยู่ได้เม็ดเดียวกันเนี่ยเวลาexposure มันไม่ต่างกับการให้แต่ละเม็ดเนาะแล้วก็เรื่องของ extrinsic factor ซึ่งก็ expect ที่จะทำอยู่แล้ว intrinsic factor ไม่ต้องทำเลย refer อันนี้ก็ง่ายที่สุดและอันนี้แบบเดียวกันเลย new combination rosuvastatin แล้วก็ cetirizine อยู่ด้วยกันแต่ว่าอันนี้ยากขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่า rosuvastatin มันมีหลาย strength มากงั้นก็ต้องก็ถ้าต้องการที่จะ cover base หมดก็ต้องทำ combination ในลักษณะ by strength หน่อยโชคดีคือ ezetimibe only one strength ไม่งั้นก็จะยิ่ง complicate มากขึ้นแล้วก็ใช้ RLD แล้วโดสเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนเพราะนั้นก็เหมือนกันก็คือไม่ได้ทำอะไรมากแล้วขึ้นทะเบียนซึ่งจริงๆแล้วนี่ก็คือ clinical pharmacology อย่างเดียวไม่ได้ทำ clinical safety efficacy แต่เข้าไปดูใน FDA เว็บไซต์ของอเมริกาก็จะเห็นว่าตัวนี้มันถูก discontinue แต่มันไม่ได้ถูก discontinue เพราะ safety efficacy ของตัว product มันเองแต่เป็นเพราะว่าเรื่องของ promotional คือ claim อันนี้ปัญหาของคือ FDA เมืองนอกเขาจะมีการติดตามตลอดว่ามันบริษัทresponsible หรือเปล่าในการที่แบบให้ข้อมูลเนาะอันนี้ก็ถูกถอนไปด้วยเพราะว่าไปเคลมที่เขาถือว่ามันไม่ถูกต้องของ FDA จริงๆ FDA ส่งจดหมายไปเตือน3ครั้งให้แก้ไขก็ไม่ได้แก้ก็สุดท้ายก็คือถูกยกเลิกอันนี้ก็อีกอันหนึ่งที่ต้องให้คิดถึงเวลาเราทำ fixed dose combination คือเรื่องของ flexibility number one concern ของ regulatory agency คือว่าว่าแล้ว dosage adjustment ทำยังไงเพราะปกติแยกกันเวลาที่มันมี certain extrinsic intrinsic factor ที่ require dosage adjustment มันทำได้แต่ถ้าเกิดว่ามันไปรวมกันแล้ว dosage adjustment ของแต่ละตัวมันมีความต่างกัน under condition ที่ต่างกันแล้วทำไงอ่ะมันจะเปลี่ยนได้ไงถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคอนเซิร์นที่เขาจะถามตลอดเวลาก็เวลาเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการพัฒนาให้คิดถึงแฟกเตอร์นี้ด้วยNew Route Administration บอกว่าเหลือไม่ถึง10นาทีก็ไปเร็วเนาะ New Route Administration ก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอย่าลืมเมื่อกี้ที่พูดมาเนี่ยมันเราเดียวกันตลอดแล้วไม่ได้แล้วเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนจาก1เป็น2อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เปลี่ยนเราอันนี้เปลี่ยนเราแล้วพอเริ่มเปลี่ยนเราก็เริ่มมีข้อมูลที่จะต้องคิดถึงมากขึ้นแล้วอาจจะต้องมีการทำสตัดดี้ที่มากขึ้นในกรณีอันนี้เปลี่ยนจากออรัลมาเป็น IV การเราก็ต้องคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนออรัลมาเป็น IV เนี่ยอะไรมันจะมีการเปลี่ยนแปลงcome to mind ก็คือว่าช่องทางไม่ให้เหมือนกัน PK ต่างกันแน่นอนให้ออรัล absorb ผ่านตับก่อนมี first pass แล้วก็ไป systemic circulation ให้ IV ไม่ต้องปุ๊บเข้าเลย 100% bioavailable แล้วก็ไม่ต้องผ่านตับก่อนเพราะนั้น
โปรไฟล์ต่างเมตาบอลไลซ์ต่างแน่นอนถ้ายาที่มีที่ undergo extensive metabolism พอพวกนี้พอเรารู้หลักการว่ามันมีต่างเราก็ design study accordingly in this case อันนี้หนึ่งเขาต้องรู้ว่าความต่างประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็คือ 40% ถ้า 40% ถ้า oral ให้20 mg แปลว่า IV ต้องให้8 mg ใช่ไหมแต่จริงๆที่เขาเลือกเนี่ยก็คือ10มิลลิกรัมนะเพราะว่าในกรณีนี้มันมีเมตาบอลไลซ์ซึ่งเจเนเรตมากตอนให้ออโรมากกว่า IV or obviously มันผ่านตับก่อนมี first pass เพราะนั้นก็ต้องปรับโดสที่ combine effect ของ parent and metabolite เพื่อให้มันได้เท่ากันเพราะเวลาดูเขาไม่ได้ดูเฉพาะตัวยาแล้วนะเขาดู active moieties ซึ่งก็รวมถึงอะไรก็ตามที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีผลนั่นคือความต่างละเริ่มเห็นความต่างมากขึ้นแล้วก็เห็นอีกอันหนึ่งคือเรื่องของการใช้ PBPK มาช่วยในการบอกว่าไอ้ drug interaction มันต่างกันยังไงหรือว่า dosing regimen เป็นยังไงหรืออีก5นาทีไปเร็วก็ประมาณนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าเปลี่ยนจาก IV มาเป็น oralอะไรต่างคล้ายๆกันแต่ว่ามันกลับกันเนาะและในกรณีนี้ก็จะมีเรื่องของว่า patient condition เป็นยังไง patient ก็ติดเตียงอาจจะต้องแบบให้ยาทางหลอดเหมือนกันเพราะนั้นก็ต้องคิดหลายอย่างเพื่อที่ make sure ว่าเวลาเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วถึง condition ของ patient ด้วยถึง condition ของว่าเขามีโรคอะไรอาจจะเป็นประจำตัวที่มากกว่าเพราะว่าในลักษณะที่มันคือปกติคนไข้ธรรมดาคนไข้ติดเตียงอาจจะมีโรคคอมพลิเคชันที่ไม่เหมือนกันพอคิดถึงอย่างนี้ปุ๊บวิธีการให้ยาไม่เหมือนกันเราก็ต้องดีไซน์สตัดดี้ที่จะเมคชัวร์ว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงนั้นน่ะมันตอบสนองต่อคอนดิชันที่เราจะไปใช้จริงๆแล้วก็ยังส่งผลให้มีการรักษาที่มีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิผลในคนไข้กลุ่มที่เราต้องการเนาะก็คือการสตัดดี้พวกนี้ที่เป็นสีน้ำเงินก็เป็นเรื่องของ informed dosing และมากกว่าเจเนริกธรรมดาเนาะก็มีเหตุผลในลักษณะนั้นไอ้ก็อันนี้ต้องการใช้ต้องการให้ดูว่าเราเวลาเราพูด pivotal มันเป็นสตัดดี้เดียวแต่เวลาสำหรับคนทำจริงอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะเป็นโดสนั้นน่ะถ้าเราไม่มี preliminary study ต้องมันก็ต้องมี pilot study มาก่อนถูกไหมก็จริงๆแล้วมันมีมากกว่า1 study แต่มันไม่ใช่ pivotal ไม่ใช่เป็น study ที่ FDA จะไป consider ว่าเขาจะ approve หรือไม่ approve เนาะก็คืออันนี้คือลักษณะของคนทำจริงอ่ะมันทำมากกว่า1 study แต่เวลาเขา review อ่ะเขาก็รีวิวไอ้ที่มันสำคัญต่อการ approval ประมาณนี้ก็มีอย่างอื่นที่เมื่อกี้บอกว่ามันมีเรื่องของ dosing adjustment dosing instruction ด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ transdermal เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากกินมาเป็นทาที่จริงๆมันไม่ใช่ทายาเป็น transdermal คือก็ต้องการ risk systemic เหมือนกันเพราะนั้นก็เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนที่ให้เป็นที่ผิวหนังแทนเพราะนั้นก็จะมีการศึกษาเพิ่มเติมว่าที่เราเปลี่ยนให้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องมันจะมี potential ที่ทำเกิด safety ไหมเรื่องของ irritation sensitization เนาะแล้วก็ว่าเราให้การไปแปะแผ่นหลังแปะตรงแขนแปะตรงแล้วแต่ว่าไปแปะตรงไหนก็ต้องไปศึกษาว่าแปะแต่ละที่มันมีความต่างกันไหมไม่งั้นถ้ามันมีความต่างกันคนไข้อาจได้รับยาไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นก็จะมีการศึกษาเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับช่องต่างกันให้ยาสเปซิฟิกอันนี้ก็ในลักษณะนั้นแล้วก็อันนี้ก็จะมีเรื่องของบางงานอย่างเงี้ย PK simulationทำเพื่อจะบอกว่าเนื่องจากคนไข้ที่ใช้ยาเนี้ยถ้าเกิดเขาใช้ออรัลอยู่เขาเปลี่ยนเป็นทรานส์เดอร์มอลเขาจะเปลี่ยนทันทีไม่ได้เขาก็ต้องมีวิธีการว่ามันจะเปลี่ยนยังไงที่ยังได้รับประสิทธิผลแล้วก็ความปลอดภัยเหมือนเดิมไอ้การทำอันเนี้ยจริงๆเขาไม่ได้ทำสตัดดี้เลยเขาใช้ PK simulation เนาะเมื่อกี้อย่างที่ติ๊บ
บางคอนดิชันสามารถใช้ได้แล้วก็บอกว่ามันควรจะมีการ transition dose จากแท็บเล็ตหรือว่าจากออรัลมาเป็นทรานสเดอร์มอลได้ยังไงเมื่อไหร่จะเริ่มเมื่อไหร่จะหยุดยังไงอะไรประมาณนี้ใช้ simulation modeling simulation มาช่วยในการบอกแล้วก็อันอื่นก็เป็นตัวอย่างสุดท้ายซึ่งจะไม่พูดถึงอันนี้เปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรเปลี่ยนเราเปลี่ยน delivery ทำเป็นอัลบูมินบาวอันนี้ทำเยอะพอสมควรทำทั้ง safety efficacy clinical safety efficacy phase 3นอกจาก clinical pharmacology ก็สรุปสุดท้ายก็คือว่าหลักการใหญ่ๆมีอยู่3ข้ออันที่1ให้รู้จักตัวเองว่าเราจะทำยาอะไรแล้วเราก็ให้ไปสตัดดี้ให้ดีว่า RLD มันเป็นยังไงแล้วก็ทำความเข้าใจกับ regulatory guidelines แล้วก็ดูด้วยว่ามันมีแกปอะไรบ้างแล้วเราจะ address แกปยังไงมีหลักการแค่นี้ซึ่งจริงตอนปีที่แล้วเนี่ยเราเชิญTGA จากออสเตรียเนาะที่เขาอยู่ Regulatory Agency ของออสเตรียมา Give a Talk เรื่องประมาณนี้เขาก็พูดหลักการคล้ายๆอย่างนี้ถ้ามีโอกาสก็สามารถเราน่าจะ record ไว้เราสามารถดูได้แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้พูดถึงเนาะว่า factor พวกนี้ก็คือนี่แหละที่พูด cover มาเลยหลักการทั่วๆไปก็จบแค่นี้แล้วที่ดร.ชูไลรัตน์พูดถึงเมื่อเช้านี้เนาะจริงๆอันนี้วันนี้ก็เป็นเรื่องของโอเวอร์วิวคือเราให้อินโฟเมชันไฮเลเวลเพื่อให้เข้าใจภาพกว้างทั้งหมดว่ามันเป็นยังไงลงรายละเอียดบางส่วนนิดหน่อยแต่ว่าเป็นภาพกว้างก็เดี๋ยวมิโดนจัดซึ่งลงลึกสเปซิฟิก subject บางอันเดือน December เนาะดร.กอบธันเมื่อกี้เห็นถามก็อยู่ตรงนั้นมีอะไรก็ถามดร.กอบธันละกันสำหรับอันที่2อันที่3ก็เรายังไม่ได้แพลนเราก็จะดูฟีดแบคก่อนว่าเราจะจัดยังไงก็คงจะเป็น 2-3 วันถ้าจะจัดถ้าจะจัดยังไม่แน่ใจว่าจะจัดหรือเปล่าแต่ว่าแพลนว่าอาจจะจัดแล้วก็ลงmore in depth ก็ใช้คนที่เขาเคยทำงานจริงๆเพื่อจะได้เพราะบางอย่างมันอ่านทฤษฎีมันเข้าใจอ่ะแต่ว่ารายละเอียดบางอย่างมันจะไม่ได้มันจะไม่สามารถ pick up ได้ก็